ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกท่านนะยินดีต้อนรับสู่ช่องทูเกมก็อยู่ผมนะแบ็คนาร็อกนะแนวตั้งโซไทยมาแล้วนะครับผมก็ใครจะทดสอบรีบๆนะเต็มแล้วเต็มเลยนะครับผมก่อนไปเล่นเกมให้มองหาร้านเติมเกมสำหรับปลอดภัยแนะนำร้านท็อปอัพนะเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องวอร์ท็อปอัพมีทุกเกมให้ท่านเลือกเติมนะก็มีเกมในโซไทยอย่างนี้หมดทุกเกมนะโดยเฉพาะตอนนี้ Wuthering Wave นะกระแสนิยมเติมร้านละลายนะแล้วก็ Back Cover ตู้ใหม่มาแล้วนูโนอาร์พิศาสนะสโลว์เลฟลิงนะก็ไปดูได้ที่ www.otopup.com นะร้านรับเติมเกมแล้วก็เพจ Otopup นะจะเติมเกมแล้วก็ทักมาที่เพจ LINE นะเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้อง Otopup นะครับผมดีภาษาไทยนะครับผมก็งงทำไมเขาทำเป็นแนวตั้งก็งงทำจริงมันเป็นแนวนอนนะดูดิดูภาพแม่งโคตรสวยเลยฮะผมว่าน่าจะบังคับแนวนอนได้หรือเปล่าเนี่ยสำหรับน็อกเพเยอร์กับไอ้นี่ครับผมไม่ใช่น็อกดิบูสแต็กนะครับผมบูสแต็กกับ LD เพเยอร์นะปรับแนวนอนนะบังคับแนวนอนได้แต่น็อกเพเยอร์ยังไม่มีนะมันไม่ยอมนอนมันจะแข็งครับผมเควสง่ายๆภาษาไทยนะทำถือว่าทำภาพออกมาดีมากนะนี่นะดูดิแนวตั้งในภาพแม่งโคตรสวยนะนี่จะเลือกอาชีพอะไรนะผมก็ธนูตลอดเลยเนาะยืนยันมาถึงให้เปลี่ยนอาชีพเลยนะครับสำหรับสาวกของแรกนาล็อกก็ไม่ควรพลาดนะอันนี้ลิขสิทธิ์แท้นะก็ดูตั้งนานทำไมมันเดินไม่ได้อ๋อนี่ไงเนี่ยให้ใช้ให้ใส่สกิลก่อนก็ระบบก็เหมือนแนวนอนเหมือนกันนะจะทั่วไปนะสกิลบวกอันนี้หรอได้ไหมได้ว่ะอันนี้ได้ก็จะมีรายละเอียดบอกเนาะประมาณนั้นหึอ่ะผมใส่ไปแล้วมันกลับมาคืนเหรอแรกๆเอาเลือดก่อนแล้วกันเฮ้ยเอานี้แล้วกันนะต้องยืนยันด้วยนะเพิ่มแต้มอ๋อหนูก็เอาเด็กไปก่อนก็มีแจกของรางวัลด้วยนะครับผมตอน CBT ก็ CBT นะฮะสโตร์ไทยโหลดได้สโตร์ไทยนะเฉพาะ Android นะถึงวันที่9เลยครับ9มิถุนาเดี๋ยวนะผมยังงงๆกับระบบอยู่นะฮะเฮ้ยเราเป็นธนูมาให้สวมใส่นี่วะอันนี้ก็สำรวจท้าทายทดสอบลุยตะกี้ผมไปธนูทำมันเปลี่ยนอาชีพแล้วทำไมมันยังมีดาบให้ใช้วิ่งได้ครับปัจจุบันใช้อะไรเนี่ยมอนสเตอร์ที่เหลือ26ตัวไม่เห็นมีเท่าไหร่มากเลยภาพสวยนะนี่ไงนี่ไงก็มาตรงทงนะเฮ้ยผมว่าภาพมันสวยนะดูตอนแรกมันเหมือนจะไม่สวยนะเหมือนจะเป็นพิกเซลไม่ใช่นะอันนี้ดูดิเป็นลายเส้นที่เนียนเลยนะจะทำไมเขาทำแนวตั้งวะเราบังคับแนวนอนได้นะได้ไหมได้ไหมเดี๋ยวรู้กันนะแป๊บนึงเต็มจอหรือเปล่าได้ว่ะเย้เคเอามันสวยจังวะอิงกระเพือนนะเนี่ยแต่แรกนั้นล็อกที่ผมไม่ค่อยชินนะตั้งแต่เวอร์ชันไหนแล้วเล่นไม่ค่อยชำนาญนะต้องศึกษาเรื่อยๆ
แสดงว่าเปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนแต่อาชีพแต่ยังไม่เปลี่ยนอาวุธนะก็ถือว่าเท่นะดาบผมตั้งค่าก่อนไงเพลงประกอบออกไปเอฟเฟกต์เต็มเหนียวภาษาตรวจสอบออกกิวบริการเปลี่ยนตัวพื้นฐานภาพยอดเยี่ยมนะมันมียอดเยี่ยมกว่านี้อีกเหรอมันก็สูงหมดแล้วนะนี่ท้าทายเรียบร้อยปรับภาพแนวนอนได้ครับแล้วก็ปรับแนวตั้งได้ด้วยเนี่ยก็มีให้เลือก2แบบเนาะถ้าใครจะปรับแนวนอนก็โปรแกรมเดิมครับผม Rotation Control หรือแม้ก็ปรับบังคับปรับแนวนอน LD Player กับอะไรนะบูสเต็กนะฮะพอปรับปุ๊บภาพสวยมากครับตื่นตาตื่นใจครับผมดูดิรูปหญ้าเนี่ยมันสไตล์แบบภาพมันไม่เหมือนแบบออริจินนะออริจินมันกึ่งๆ กับอะไรนะเจเนเรชั่น X มันเหมือน 3D อะไรเงี้ยนี่ภาพเป็นลายเส้นแบบสวยอะนะผมรู้ว่าสวยอะไปตรงนี้ครับผมอ้าวก็วิ่งมาถูกแล้วนี่ว่าอ๋อมันต้องคุยเหรอเราปรับขยายจอแล้วไงแล้วมันก็กว้างขึ้นไงบรรยากาศเกมดีมากครับผมอันนี้ปรับสุดแล้วนะผมว่าเล่นในมือถือน่าจะเนียนกิ๊บเลยคนมาทดลองก็เยอะนะน่าจะเปิดจริงเร็วๆนี้นะทดสอบ9วันเต็มๆนะระบบอันนี้พาหนะนะผมแจกตัวนี้นะที่เราได้มาได้ติดตั้งพาหนะเรียบร้อยแล้วนะก็ธรรมดาเลยปรับแนวนอนมันก็ภาพก็จะยืดเนาะแต่ก็ยืดสมส่วนนะไม่มีอะไรแบบเบี้ยวนะเตรียมตัวเล่นได้เลยนะใครที่อยากจะเติมอยากจะเล่นก็มาทดสอบก่อนนะเปิดจริงก็จัดหนักได้เลยนะน่าจะสนุกภาษาไทยด้วยนะผมอันนี้ก็มีบอกอยู่นะว่าให้ทำอะไรเนาะทีนี้จะให้เราไปขุดเหมืองนะผมอ้าวยังไงวะไอตัวนี้ขุดแทนเหรอเนี่ยได้ไปแล้วให้ดีเว้ยนี่มี60นาทีด้วยปล่อยมันขุดเองอัตโนมัตินะเก็บหญ้าไล่ล่าน่าจะเป็นหน้าที่เรานะจัดส่งสำรวจมีหลายโหมดนะฮะอันนี้ท้าทายทดสอบพอปรับภาพมันกว้างขึ้นเนี่ยบรรยากาศก็เลยกว้างไปด้วยเมาส์ก็เลยลากยาวเนี่ยอันนี้ก็ตีบวกอุปกรณ์ครับผมมีสืบทอดอุปกรณ์ได้นะตีไปเลยครับเอาให้ยับดาบนี้เล่มเดียวนะเอาให้ตันเลยนะผมแล้วก็ไปต่อเควสนะแต่ก่อนตอนแรกตอนเข้ามาก็เปลี่ยนอาชีพนะแต่มันไม่ให้ธนูนะตอนนี้อาจจะเปลี่ยนแล้วแต่ว่ายังไม่แต่งตั้งยังไม่เข้าราชวังก็เข้าปราสาทแต่งตั้งไปแล้วผมโอ้โหเนี่ยผมชอบแบบภาพสวยอะ
าแล้วครับผมอันนี้อยู่นอกแคมป์นะไปต่อนะตัวหนังสือเล็กดีนะผมเควสนี่เล็กจิ๋วเดียวเองนะยังครับยังไม่เปลี่ยนคลาสนะมาหรือยังยังครับยังต่อสู้กับใครไม่รู้นะฝึกกับท่านอาจารย์นี่ไงมันน่ารักไหมใครเป็นสาวกนะฮะแท็กนาล็อกนี่ดูผ้าอาจารย์คนเนียนถ้าไม่ตีบวชเนี่ยคงไม่ผ่านโอเคเรียบร้อยเดินเควสเรื่อยๆครับไม่มีอะไรยากบรรยากาศก็สวยงามมาท่องโลกกว้างนี่ได้เลย9วันปรับแนวนอนก็โรเตชั่นคอนโทรลนะโหลดใน Google Play นั่นแหละตัวเดิมที่ผมใช้ประจำกันโปรแกรมจำลองก็ LD Player บังคับแนวนอนนะแล้วก็บูสแต็กนะนี่เปลี่ยนอาชีพปะไม่ใช่เหรอแสดงว่าผมเลือกอาชีพหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนี่ผมก็เลือกธนูนะแต่บางคนผมก็เห็นถือคาถาเวทแล้วนะแสดงว่าผมไปเลือกกลับไปผิดหรือเปล่าไปเลือกดาบนะฮะเพราะมันเห็นให้ดาบมา3เล่มผมก็เลือกดาบเล่มแรกเลยก็โอ้โหทะเลสวยจัดนะฮะโอ้โหดูทั้งสวยนะมันเหมือนแบบภาพมันสวยแบบเรียบๆนะครับมีเท็กเจอร์นะต่างๆเอาเรื่องเลยระบบเลเวล12แล้วนะแป๊บเดียวดาบสกงสกิลใส่ไปนะผมบรรยากาศเกมประมาณนี้เลยนะฮะยิงเล่นเดี๋ยวมันจะเพลินนะผมก็ใครอยากทดสอบรีบๆนะฮะเต็มแล้วเต็มเลยนะครับผมเกมดีแบบนี้ไม่ควรพลาดสำหรับ MMORPG งานดีนะครับผมลิขสิทธิ์แท้จาก Gravity นะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม